فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องครับอิสลามสามัญประจำบ้านกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับประเด็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่อบรมเลี้ยงดูเด็กนะครับทั้งหน้าที่บทบาทของคนที่เป็นคุณครูแล้วก็บทบาทของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าพ่อแม่คนแรกเนี่ยก็คือคุณครูคนแรกของเด็กๆด้วยนะครับเราไม่ใช่มอบภาระการอบรมเลี้ยงดูบุตรเนี่ยให้กับคุณครูที่โรงเรียนนะครับเวลาที่เด็กเนี่ยเกิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยที่ไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยก็จะชอบโทษว่าโอ๊ยอยู่กับคุณครูเนี่ยตั้งนานทำไมเด็กลูกของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีไม่มีความรับผิดชอบตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนะครับแต่เราไม่ลืมว่าหน้าที่เด็กเนี่ยไปอยู่กับคุณครูเนี่ยชั่วระยะเวลา1ใน1วันโดยปกติเนี่ยเด็กจะอยู่กับพ่อแม่มากกว่าอยู่กับคุณครูซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราดูนะพี่น้องครับเวลาเราขึ้นรถเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราพยายามสอนลูกของเราตั้งแต่เล็กๆ เลยขึ้นรถปุ๊บกับสุบานัลลาซีซักกะรอนานาฮาซาวะมากุนนาลามุกรีนินวะอินนาอิลารอบบินาลามุงกอลิบูนเราพยายามสอนลูกของเราท้ายที่สุดพี่น้องลองนึกภาพนะทุกครั้งที่เราขึ้นรถเนี่ยเราพยายามกล่าวแบบนี้ลูกของเราไม่นานเนี่ยน่าจะติดคำนี้แต่เราก็ยังต้องคอยกระตุ้นเตือนลูกของเราอยู่เป็นประจำนะครับและนับประสาอะไรครับก็เด็กใน1วันเนี่ยก็ไปอยู่กับคุณครูชั่วระยะเวลา1แล้วเราจะมองว่าโอ้เด็กของเราเนี่ยต้องดีต้องเพอร์เฟกต์หลังจากที่ไปอยู่กับคุณครูชั่วระยะเวลา1แต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยพี่น้องครับใน1วันเขาอยู่กับพวกเราเนี่ยมากกว่านะบางคนก็โอ้โหคิดเยอะนะครับไปตีความว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยช่วงเป็นเวลานอนซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแต่จริงๆแล้วคนที่ใกล้ชิดและเขาพยายามจะเรียนแบบและเป็นฮีโร่ในดวงใจของเขาก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมนะพ่อแม่คือคุณครูคุณแรกของเขาที่เด็กพยายามเรียนแบบพฤติกรรมนะทีนี้เวลาที่เราเอ่ยถึงหน้าที่บทบาทของคุณครูหรือบทบาทของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยประการที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องสอนให้ลูกของเราเนี่ยรู้จักกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะคำปฏิญาณตนของมุสลิมของเราเนี่ยลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นศาสนทูตของพระองค์สิ่งนี้นะครับนักวิชาการเนี่ยมีความเห็นตรงกันหมดนะครับบอกว่าเราจำเป็นจะต้องสอนลูกๆของเราในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้เขาจำขึ้นใจ